Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2024ซีรีส์ยิ่งติดสนิทชีวิตก็เติบโตวันที่2พระเจ้าแห่งพระเมตตาคุณ Scripture พระคัมภีร์ใน2ซามูเอลบทที่22ข้อที่26ถึง31พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิพระองค์ทรงสำแดงพระองค์ว่าบริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงสำแดงเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกงพระองค์ทรงช่วยประชาชนที่ถ่อมตัวให้รอดแต่ดวงตาที่หยิ่งยโสนั้นพระองค์ทรงทำให้ต่ำลงข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์พระยาเวทรงทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่างเพราะโดยพระองค์ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้และโดยพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์กระโดดข้ามกำแพงได้สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้พระมันคาของพระองค์ไร้ตำหนิพระดำรัสของพระยาเวพิสูจน์จนเห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลกของทุกคนที่รีภัยอยู่ในพระองค์ Observation การสังเกตพระเจ้าทรงยอมรับทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในฤดูกาลใดของชีวิตหรือไม่ว่าพวกเขาจะเติบโตมากน้อยเพียงใดพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้วิธีเดียวกับทุกคนแต่พระองค์ทรงรู้จักเราอย่างละเอียดทั้งภายนอกและภายในดังที่ในสดุดีบทที่103ข้อที่13ถึง14บอกว่าบิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระยาเวทรงสงสารคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นเพราะพระองค์เองทรงรู้จักโครงร่างของเราพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีหากเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความถ่อมใจพระองค์ก็จะทรงตอบสนองด้วยพระเมตตาและแต่หากเรามาด้วยท่าทีที่เย่อหยิ่งหรือคิดว่ามีเพียงเราเท่านั้นที่ถูกพระองค์เองก็จะทรงทำให้เราต้องถ่อมลงพวกฟาริสีมาหาพระเยซูด้วยความหยิ่งพระองค์จึงทรงตำหนิพวกเขาอย่างหนักในทางกลับกันเมื่อหญิงที่ถูกจับได้ว่าล่วงประเวณีเข้ามาหาพระเยซูด้วยความถ่อมใจพระองค์ก็ทรงให้อภัยเธอด้วยความเมตตา Application ประโยคใช้ให้เราตระหนักและระวังท่าทีที่เราเข้ามาหาพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ในปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่1ถึง2บอกเราว่าเจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าเพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อฟังก็ดีกว่าคนเขลาถวายเครื่องบูชาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำสิ่งโง่เขลาอยู่อย่าให้ปากของเจ้าไวและอย่าให้ใจของเจ้าเร็วที่จะพูดสิ่งใดๆเฉพาะพระพักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสถิตในสวรรค์แต่เจ้าอยู่บนแผ่นดินโลกเหตุฉะนั้นเจ้าจงพูดน้อยคำPrayer ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงย้ำเตือนเราอีกครั้งถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์เราขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่เราได้รู้จักให้เกียรติและได้ยำเกรงพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนยิ่งใหญ่และน่ายำเกรงแต่ก็ทรงแสนดีและเปี่ยมด้วยพระเมตตาขอทรงนำเราให้ได้เรียนรู้จักความรักของพระองค์ที่ประทานแก่เราเสมอในทุกวันเวลาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน